ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะในวันนี้เซิร์ฟมิวออนไลน์ค่ะมีกิจกรรมฮังเกอร์เกมหมดฮาร์ดผู้อยู่รอดเพียง1คนคือผู้ชนะค่ะสามารถขออะไรก็ได้จากแอดมิน1อย่างแต่ต้องเป็นไอเทมที่แอดมินสามารถให้ได้ค่ะในวันนี้ค่ะกิจกรรมกำลังจะเริ่มผู้เล่นสามารถเดินเข้าประตูพอร์ทัลอีเวนต์ค่ะที่อยู่ตรงนี้ไปได้เลยทับสปาเราจะมาที่หับเพราะหรือว่าทับหับก็ได้เพราะเรามาตรงนี้ค่ะนั่นไงอีเวนต์ค่ะกิจกรรมฮังเกอร์เกมค่ะสู้เพื่อรอดหมดฮาร์ดค่ะร่วมเข้าเล่นได้ที่ประตูพอร์ทัลอีเวนต์ค่ะซ้ายสุดติดร้านค้าสกินด้านหลังป้ายนี้ใช่เลยค่ะเนี่ยประตูพอร์ทัลค่ะเรียงตัวกันใช่ไหมนู่นค่ะอีเวนต์อยู่สุดทางนู้นเลยเดินตามผลแกะสีเขียวไปค่ะต้องบอกว่าในวันนี้อยู่กัน68คนใช่ไหมแอดมินอยู่โซโล่ค่ะเพื่อความแฟร์นั่นเองเราก็เลยไม่ได้เข้าไปแบบห้องของคนอื่นใช่ไหมคะแต่ว่างๆน่าจะแวะไปดูกันหวังว่าเราจะรอดค่ะกติกาคือมีเวลาฟาร์มของ30นาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงของการ PVP ค่ะเพื่อหาผู้อยู่รอดนั่นเองเอาละค่ะเราไม่รู้ว่าอยู่กันในเซิร์ฟ68คนจะมีสักกี่คนค่ะที่จะเข้าเล่นกิจกรรมเพราะว่าหลักๆแล้วก็เป็นผู้เล่นแนวสร้างบ้านทำฟาร์มใช่ไหมคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้มิวกำลังรอค่ะให้ใกล้ถึงเวลาตอนนี้ค่ะก็มารอกันชุดสีทองพ่องอัมไพเอ้ยเรามารอกันแล้วนะผู้อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะค่ะโอ้กิจกรรมในครั้งนี้นั้นหวังว่าแอดมินจะไม่โดนน้อนเหล่ามอนเตอร์ฆ่าตายค่ะผู้เล่นฆ่ายังดีกว่าโดนมอนเตอร์ฆ่านะคะมีผู้เล่นบางคนค่ะหลุดออกไปข้างนอกได้แต่หลุดออกไปข้างนอกเขาก็พยายามทุบบล็อกค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารอเวลาค่ะไม่ดื้อเลือดก็ไม่ลดแล้วมีคนบอกว่ามีคนซ้อนเลือดลดค่ะแน่นอนว่าอาหารของเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะเดี๋ยวแอดมินเล็งก่อนไปทางไหนดีนะทางไหนดีนะนั่นสิคะแอดมินไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนเหมือนกันจำทิศไม่ได้แต่แอดมินคิดว่าน่าจะต้องไปทางข้างหลังนี้แอดมินว่าไปทางข้างหลังนี้น่าจะดี เห็นป่าเขียวๆเราต้องฟาร์มทรัพยากรภายใน30นาทีค่ะ1นาที1นาทีโอ้โหอยู่กันเต็มเลยเอาล่ะมิวจะต้องรอดมิวจะต้องรอดทำไมมี2คนไม่ยอมเดินครับเขาลืมไปหรือเปล่าว่าเกมได้เริ่มขึ้นแล้วเอ้ยหายหมดหายตัวก็ได้นะจะได้แบบบินง่ายๆเอาล่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้ว30นาทีใช่ไหมความของใช่30นาทีโอเคอุ้ยสบายสบายชิวๆกินลมชมวิวก่อนเลยทำไมมีน้องกบล่ะนี่มันดีบัฟแอดมินแน่ๆแมปผมไม่โหลดไปต่อไม่ได้มือถือค่ะนั้นน่ะอ๋อคือแบบเน็ตไม่พอนะใช่แต่ว่าแมปของเราไม่ได้มีความลึกอะไรที่จะต้องโหลดอะไรมากมายเลยนะคะมันโหลดแค่ด้านข้างอืมโหลดน้อยค่ะโหลดน้อยโอ้โหไปกันแล้วไปกันแล้วเรารู้ว่าเราต้องไปที่ไหนสุ่มกล้องไปดูคนดีกว่าใช่ใช่เอาเลยค่ะเฮ้ยมันแบบรู้แมปอะคนรู้แมปมันน่าเกลียดแต่เนี่ยแบบรู้แมปเข้าๆอะว่าต้องไปที่ไหนก็โหลดปกติดีนะน่าจะแค่แหลกเฉยแหลกเฉยวิงบูลิงหน่อยน้องหมาตาลักเดี๋ยวก่อนทางเข้าเกตมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยแมปใหญ่อะมือถือโหลดไม่ทันมือถือโหลดไม่ทันแต่ว่าเราไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะพิมพ์บอกเขาค่ะว่าใจเย็นๆใจเย็นๆเฮ้ยโอ้ my god ไม่น่ามาเลยมันมืดอ่ะเอ้ยในวิชั่นเรามีนี่นะเออในวิชั่นก็โอ้โหคือแบบมันน่าเกลียดไหมเนี่ยคือแบบเรารู้แบบนิดๆน่ะโอ้ต้องมาตรงไหนรู้นิดเดียวเองใช่รู้นิดเดียวได้แล้วเหล็กโอ้โหขอบคุณสำหรับอาหารไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็คงไม่ชนะกิจกรรมโอ้ยโอ้โหไดมอนด์เอาละค่ะเรียบร้อยแล้วปาล์มเอาให้ฟูไม่มีฟอร์จูนมันก็ได้แค่นี้แต่ว่าแบบเราก็แคปภาพส่งให้ดูแล้วนะว่าต้องทำยังไงผมไปไม่ได้มีคนบอกค่ะรบกวนคุณตำรวจด้วยได้แล้วอะไรอ่ะ
ตีนี่เออโอ้ยต้องมีพวกนะเนี่ยสภาพนี้โดนกาเวลถล่มใส่หัวค่ะเอ้ยหรือว่าทางนี้ไม่กลัวตำรวจดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวลงไปห้องข้างล่างอ่ะโอเคค่ะมาฟังกันต่อฟังกันต่ออย่ารบกวนเลยคุณตำรวจน่ะชุดสีทองชุดสีทองคุณเพชรคุณเพชรไนวิชั่นเรามีนะคะโดบกันเข้าไปสิไนวิชั่นน่ะโอ้เพชรเยอะเพชรเยอะอู้เขานี่เยอะมากเขานี่เยอะมากจืบเก่งค่ะเสื้อเลยเรามีเวลา30นาทีค่ะตกจิตละปามกันเข้าไปปามกันเข้าไปค่ะรู้สึกจะต้องไปหาข้าวกินสักนิดหน่อยนะเนี่ยอุ้ยคีเปอร์เฮ้ยมีคนโดนคีเปอร์เข้าหลังเอ้ยเขาไปโดนดาเมจคุณปามค่ะฟาร์มกันเข้าไปโอ้โหแร่เยอะมากๆค่ะแต่สิ่งสำคัญนอกจากแร่พวกนี้นะคืออาหารค่ะใช่เราต้องมีอาหารดีๆค่ะเพราะว่าชุดน่ะแค่มีก็เพียงพอแล้วโอเคชุดไดมอนด์ค่ะเรียบร้อยนี่ชุดไดมอนด์ชุดไดมอนด์มันต้องมีการขิงเออปาล์มของไปเหลือกี่นาทีต้องบอกให้คุณตำรวจบอกด้วยค่ะนี่เตาเผาอาหารเหรอโอ้เขามีสิ่งนี้ให้กับสมิธติ้งแต่ตัวสมิธทำอะไรได้คะถ้าเราไม่มีนี่เท่าไหร่แอดมินเขาพร้อมบวกแล้วพวกเราจะเอายังไงดีแหมแอดรู้แมปนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นคนทำแมปมันก็เขาเรียกว่ามันก็อาจจะไม่แฟร์เนาะแต่ว่าแอดมินคนเดียวค่ะผู้เล่นมีเยอะค่ะดังนั้นผู้เล่นน่าจะรอดนะคือต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะตอนเนี้ยทันนี้พร้อมที่จะบวกแล้วใช่ไหมแต่ทันนี้อยากได้สิ่งหนึ่งค่ะมากๆเลยทองเอาไว้ทำแอปเปิลทองคำเอ้ยตัดไม้ดับแอปเปิลทองคำพร้อมบวกค่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเผาทองค่ะเผาทองกันก่อนโอเคอาหารเฮ้ยมันจะมีคนมาจิกของเราไหมเนี่ยโอ้เขามาใช้แค่โต๊ะครับแหมเขามาใช้แค่โต๊ะครับค่ะเราก็แบบเฝ้าโอ้ชุดเขาทำชุดโอเคเขาไปยืมใช้ตัวเขาไอเราก็ตกใจนึกว่าเขาต้องการจะทำอะไร นั่นนะสิคะนี่มิวรู้ค่ะว่านอกจากอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการคือเรื่องบล็อกค่ะโอ้ยถ้ามีไดมอนด์ขนาดนี้ครับเลยค่ะอุปกรณ์ระดับเพชรนี่โอเคอันนี้เรากำลังขุดบล็อกไปเรื่อยๆค่ะยานิวิชั่นเป็นของดีมาโอเคเราจะต้องฟาร์มบล็อกไว้ต่อตัวค่ะเพราะเรามั่นใจว่าบล็อกอ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันค่ะถ้าตายแล้วเป็นผู้ชมได้ไหมคะได้ค่ะเพราะถ้าเราตายแล้วเราจะเข้าสู่โหมดสปิกเตอร์ค่ะอยากได้ทองค่ะเพชรน่ะเยอะแล้วต้องหาทองให้ได้เรามีเวลาฟาร์มอยู่เราต้องหาทองค่ะทองขอทองเยอะๆมีแต่เหล็กเลยอุ๊ยน้ำเขียวน้ำเขียวเรียบร้อยค่ะในการพาวเดอร์ไอ้ตรงนี้มีทองเยอะโอเคถ้าตรงนี้มีทองเยอะหมิวจะวางเตาค่ะแล้วก็เผาทองก่อนเราอยากจะได้แอปเปิลทองคำมีวางแผนไว้ละวางแผนไว้เลยค่ะว่าจะ PVP ด้วยดาบใช่ไหมแต่จะธนูค่ะอยากจะได้แบบธนูมาใช้นิดนึงน่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะเอ๊ะของตรงนี้มีของไหมนะโอ้โหเออเอาค่ะเอาโอ๊ยมีเบียดรถด้วยเฮ้ยทำยาได้โอ้โหลูกธนูตามที่เราวางแผนไว้เลยค่ะมีคนบอกว่าเจอของดีดิฟโคแต่พลาดในโลกนี้เรา PVP ค่ะเราไม่ได้มาหาดิฟโคนะเอ้ยมีคนซิงเอเก๋แล้วตรงจานที่สูงค่ะอ้าวเก็บไปหนึ่งค่ะเก็บไปหนึ่งแล้วเอ้ย1เกมค่ะคงไม่มีใครสนใจทองของเราหรอกเนาะในนี้แร่เยอะค่ะเยอะมากอยู่ดีๆก็เดินตกหลุมใครก็ไม่รู้มีคนวางกับดักแล้วก็ว่าอย่างนั้นแหละโอ้ยหิวข้าวค่ะเหลือกี่นาทีอีก13นาทีค่ะคุณตำรวจบอกแล้ว
13นาทีโอเคมีว่าไหนดูสิเป็นเท่าไหร่ประสบสมบัติ3 24 8 4 32เอา32ค่ะหน้าไม้ที่เราได้มาชาร์จค่ะเอ้ยได้แล้วเอ้ยมีคนมาเขามีโล่ด้วยแต่แอดมินไม่ถนัดใช้โล่แปลว่าเขามาจากทางนี้แล้วใช่ไหมคะเออเฮ้ยทางนี้จะมีไม้เหรอเนี่ยต้องไปหาไม้ซะหน่อยแล้วค่ะโอเคตรงนั้นพื้นเรียบเนาะพื้นเรียบอุ้ยมีอะไรด้วยอืมไปเร็วไปเร็วแต่ไม้สปรูซจะมีแอปเปิลให้เราไหมโอ้ตรงนี้น่าไปอ่ะมีอะไรไหมคะจื๊บไม่มีตรงนี้ไม่มีค่ะก็ไม่มีอ้าวแล้วเราขึ้นมาทำไมมีคนบอกว่าเหลืออีก10นาทีค่ะน้ำหนึ่งถังน้ำหนึ่งถังตักไปค่ะโอเคมีน้ำแล้วแล้วทรัพยากรในตัวเราโอ้เยอะค่ะอะไรตอนนี้มิวคิดว่าไม่ทันเวลาแล้วทิ้งไปก่อนโอ้ซากเรือโอ้โหเต้ดูน้ำลึกสิคะเฮ้ยอาจจะมีของดีโอเคอาจจะมีของดีค่ะโอ้โหเรือดีอะไรกันมาเลยจ้าของอยู่ไหนไอเทมอยู่ไหนเออไม่รู้เรามีไหนวิชั่นค่ะเรามีประตูด้วยลงมา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 โอเคโอเควางประตูได้ค่ะเออเนื้อซอมบี้กับธนูโอ้โหธนูกับปลาย่างค่ะโอเคปลาย่างถือว่าเป็นของดีค่ะเอาไอซอมบี้น้ำเดี๋ยวนะวันนี้มันกองสปอนซอมบี้น้ำนี่นะโอ้ชีวิตโอเคล่วงผีหลอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วรู้สึกว่ามีของดีไปแล้วค่ะเอ้ยเอ้ยไปไม่อยู่ไปเราวงจะบีบได้อีก5นาทีค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยตรงเนี้ยอุ้ยมีกล่องซ่อนอยู่อ้าวกล่องเปล่าแปลว่ามีคนมาแถวนี้แล้วสิหรือว่าเป็นกล่องหลอกเฉยๆวงจะบีบใน2นาทีค่ะวงจะบีบไม่แต่ผู้เล่นตีกันแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะตีกันแล้วเนาะเออโอเคโอเคตีกันโอเคโอเคตีกันแล้วค่ะเรียบร้อยอุ้ยมีผู้เล่นมีคนมีคนอยู่หลังเรามแต่แต่วงบีบๆนี่มันสีแดงๆใช่ไหมนี่เพิ่งไปนั่งไปดูกำแพงมาเห็นวงมันก็ค่อยขยับเขาหนีอ่ะเขาหนีเราลงน้ำดาบแรงแล้วดาบแรงแล้วเรียบร้อยมีคนตายแล้ว1ศพเราก็ยิงอยู่ค่ะเวลายิงโดนมันจะได้ยินเสียงติ้งเหรอมันจะมีแป้งโอ้โหโดนลื่นลั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 ่นเขาพยายามหนีเขาว่ายน้ำหนีโอ้มันก็ไล่ตีกันไปง่ายนะคะเนี่ยอืมสักพักนึงอ่ะผมวงจะบีบถึงตรงกลางใช่ไหมยี่สิบนาทียี่สิบนาทีอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยไปแล้วอาวุธเอียดแล้วขวานขวานแรงครั้งเดียวขวานหมดเลยปะโอ้โหขวานแรงครั้งเดียวคนนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ยคนที่เราไล่มาค่ะอ้าวหายจมหายจ้อยหาไม่เจอเขาหนีอ่ะมันก็ไล่ตามไม่ทันหรอกขวานตีทีเดียวตายขวานตีทีเดียวตายเราใช้ได้ครั้งเดียวนะโป้งแตะขวานแรงครั้งเดียวแล้วไล่เขาไม่ตายมันตามทันยากโอ้โหจนกว่าวงจะบีบเราจะไล่คนนี้ยังไงวิ่งอ้อมเลยวิญญาณยังตามติดนะใช่ไอ้นี่น้าหนึ่งศพเอ้ยเอ้ยโอ้ยแต่เขาได้หนังสือกินช้านด้วยนะคะเนี่ยสบายใจได้หนึ่งศพแล้วไล่ทั้งแมวโอเคตรงนั้นเป็นวงใช่ไหมวงบีบเข้ามาทางนี้ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องจะเป็นกลางวงนะคะไม่อยากเข้าป่าไม้เลยโอ้ยนี่นายโซนเมืองเหรอโอ้โหโซนปราสาทค่ะอาจจะเข้าน่าจะไม่ดีนะอาจจะเจอคนปาร์ตี้ใหญ่ๆค่ะรอเลียดรอเวลาดาบแรงแล้วโอ้เขาโดนตีแต่ของพิเศษเลยวงค่อยๆเคลื่อนนะเนี่ยแล้วมันอยู่ต้องไปฝั่งนู้นเหรอคะ
โอเคเราจะตรงไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้หนีวงไปก่อนนี่มีคนมีคนนี่มีคน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 เฮ้ยเขามีธนูเฮ้ยตำรวจโอ้โหกวาดแรงครั้งเดียวอันไวนะโดนตำรวจโดนขวานเดียวนะขวานแรงครั้งเดียวทำไมเห็นตีกันหลายอันทีทำไมมันมีหลายอันขนาดนี้ขวานสุดแรงฆ่าตายขวานแรงครั้งเดียวมันแผลมันมีได้ยังไงเย็นใส่ไว้อ่ะมีหลายเล่มเลยอ่ะคุณเย็นอาใส่แบบนี้มันคือการันตีตายเลยนะก่อนแรงครั้งเดียวไงมันคือสไนเปอร์มันคือสไนเปอร์มันคือสไนเปอร์เฮ้ยชั่วสไนเปอร์เหมือนเมลีตายกันเบื่อเลยเห็นตายเลยแต่ขวานแรงครั้งเดียวขวานแรงครั้งเดียวเลยค่ะใช่แรงครั้งเดียวโบ๊ะไปเลยโอ้ยชั่วชั่วตำรวจหักแต้ม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 ตัวรอถ้าตีกันแบบวัตถุชนะนะวัตถุคว้างไทเดนโดนแล้วค่ะหน้าไม้ก็โดนแล้วอ่ะก็แบบแล้วโดนหนึ่งเฉาะหายเลยโอ้ยเดี๋ยวต้องมีรอบล้างตาหรือเปล่าจริงชมกันหักแต้มป๊อปปี้หักแต้มหักแต้มก่อนนะโอ้ตอนนี้กำลังดูวงบีบอยู่ว่าบีบยังไงแต่ขวานแรงครั้งเดียวการันตีว่าตีแล้วแตกเลยใช่ไหมคะใช่ตีแล้วหายเต็มเลยว่ามีแล้วไงมันมีอยู่ทั่วเลยอะทั่วแมปอะเอฟจะสู้ไงไอ้ขวานทีเดียวตายเลยขวาน135ดาเมจน่ะอีกแล้วขวานแรงครั้งเดียวอีกแล้วค่ะโอ้โหมันโอ้อาจจะเป็นของต้องห้ามมีแค่รอบนี้คือสภาพไม่ถามว่ามันดีไหมมันคือดีอยู่นะมันคือดีอยู่นะตรงที่แบบมันคือแบบวัดดวงกันเลยว่าใครจะได้ครอบครองค่ะแต่แบบทำไมเอ็ดวินโดนโอ้ขนาดเอ็ดยังตายเลยค่ะเฮ้ยชั่วไหนไปดูสิตามติดชีวิตตำรวจที่ไม่ทำแบบนี่ตำรวจสายดูแลประชาชนร้อยปือโอ้มันมีปาร์ตี้แน่ใช่เขาอยู่กันเป็นตี้ใหญ่แม่เผาคงเผาของมีตู้เอ็นชาร์จนะขนตู้เอ็นชาร์จไปทุกที่เลยแอดจะเผาพริกเผาเกลือช่องเผาพริกเผาเกลือโอ้มันอยู่กันเป็นตี้เลยอยู่กันต้องหลายคนอะไรกันนั่นโอ้โหเหลือใครรอดชีวิตบ้างเนี่ยเป็นศพกันหมดแล้วอืมใช่กำลังนั่งดูอยู่สะพานนี่กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์เฉยเลยกำลังสร้างฐานทัพเล็กๆเล่นซ่อนแอบใต้ดินกันแล้วนะโอ้ยังมีคนฟ้านี่ชีวิตคุณหลงไปจังหวะเมื่อกี้ถามจริงจะสู้ยังไงปะทูโดนหนึ่งฮิตปะทูตายเลือดเต็มวันกำหมัดตายแล้วไม่เหลือแน่นอนโอ้อุ้ยโอ้ของเต็มไปหมดเลยเขาติดอยู่ตรงที่ว่าเสียดายตรงที่ว่าเราเห็นแมปทุกคนเนี่ยเราไม่ได้เห็นแมปเฉพาะที่นี่โอ้โหตายของตกค่ะคว้าแรงครั้งเดียวอีกแล้วเยอะโอ้ยเจ็บสุดโหดขวานขยะไม่วัดฝีมือเลยเฮ้ยนี่มันปาร์ตี้อะไรทำไมมันหมาหมูขนาดนี้ล่ะอะไรอ่ะโอ้ปาร์ตี้อะไรโอ้สามคนโอ้ตอนแรกเห็นคนตายไงคะก็เลยคิดว่าเยอะชื่อขึ้นเขารูทของกันเมามันรูทเขาต้องรู้มาจากไหนอ่ะตอนนี้ได้แต่หน้าไม้เลยสุ่มในกล่องธนูมีธนูทุกอันนะปะทุไม่เจอไงปะทุเจอในกล่องบางกล่องมีสติงด้วยนะแต่ปะทุมีกระสุนเยอะมากเลยค่ะมีกระสุนแบบหนึ่งกองกว่าเลยอ่ะแอโร่ดูเขาไล่ตู้สู้เหล่าสหายทั้งหลายยิงคิมเฟอร์ไปโดนเพื่อนนี้ฉากมีมเลยนะเฮ้ยทำไมเขาได้นี่เท่าไรด้วยอ่ะมีเท่าไรยิงก้อนกลับไปตัวอัปเกรดอยู่ตามกล่องอ่ะแต่หายากโอ้ยคนดวงอันนี้ปาร์ตี้4เฮ้ยอาจจะเป็นตี้ตำรวจกับตี้นี้ก็ได้เจอกันค่ะเพราะว่าจำนวนคนเยอะน่าจะเหลือเยอะกดชิปค่ะเขากดชิปเลยเขาเพื่อแอบชื่อเหรอ
พยายามแอบชื่อกดยองเพื่อไม่เห็นชื่อไงถ้ายองมันจะชื่อไม่ขึ้นแต่ว่าไอเทมที่แสดงอยู่ตามพื้นที่มีเวลามันเห็นนะคะแต่คนก็ไม่สังเกตคนก็แบบไม่ได้กินเลยมากคนมองดีๆก็จะบอกว่าเห็นเอ๊ะอะไรดิ้งๆนี่มันอะไรกันเหมือนเขากำลังทำเขาวงกดบาเรียมาแล้วนะจ๊ะเจ้าจะเข้าเมื่อไหร่คุณภูมิคุงพี่มิวตายแล้วหรอตายสิใครตายโดนปีกฆ่าปีกฆ่าด้วยขวานที่เอียดทำขึ้นมาโดนตำรวจฆ่าด้วยขวานที่ตำรวจทำขึ้นมาตีเสร็จแล้วก็คือแตกคามือไปเลยโอ้แต่มันคือมันไม่วันช็อตปะหรือว่ามันวันช็อต135ดาเมจใครจะไปรอดคะโอ้วันช็อตดิวันช็อตสิคือแบบอุตส่าห์ทำดาเมจใส่ฟัฟฟี่ไปแล้วโดนฟัฟฟี่วิ่งหาก็ปอกเดียวสลบค่ะแบบโดนขวานหัวตั้งแล้วตำรวจใช้อีกทีนึงแล้วโดนกลุ่มสไนเปอร์อยู่บนโคลอสเซียมยิงลงไปข้างล่างกลุ่มสไนเปอร์โอ้ยกลุ่มสไนเปอร์ก็มีความเสี่ยงนะคะโดนเจาะข้างหลังเมื่อไหร่ก็ร่วงนะโอ้ยแต่ยากยากนะดูจากสภาพมีสไนเปอร์มีทีมใต้ดินมีทีมพื้นราบมีทีมจำนวนมากเอาล่ะไม่ตีกันละมีสายหลายนะสายธนูสายดาบบีบจนสุดแล้วก็เตรียมเปิดโบอิ้งสายพยามีคนต้องวงบีบเพิ่มอีกป่ะยังไงก็ต้องวงก็ต้องบีบอีกป่ะใน PVP เขาจะใช้เบ็ดตกปลาเกี่ยวให้แบบเสียจังหวะแล้วเข้ามาตีอะไรเงี้ยเอ้ยเขาใช้หมาหมูค่ะพลังหมาหมูพลังจำนวนโอ้ไล่ตีกันเลยเฮ้ยดูสิแล้วก็ตีกันยังไงหนึ่งชุดในเท่าไหร่เบอร์สัก 4-5 คนโอ้นั่น TNT อะไรขนาดนั้นกันเนี่ยมีชุดด้วยใช่โอ้มีคนวางแล้วก็มีคนตี TNT มีหนึ่งคนมีชุดในเท่าไหร่ค่ะเจริญพรนะเฮ้ยมีคนมีชุดในเท่าไหร่แรงเกินไหนเจริญพรเอาสวิตเบอร์รี่กับดักแล้วปกติคือเขาเอนชานได้ขั้นไหนคือเอนชานแค่ขั้นหนึ่งกันหมดเลยปะหรือว่าตามเลเวลที่สองอะแล้วแต่ว่าไปเจอจุดไหนอะหรือแบบมีโอ้ตายไปหนึ่งค่ะฟัฟฟี่ตายแล้วอ้าวไอ้ไม่ใช่ฟัฟฟี่ไม่ตายไม่ใช่ฟัฟฟี่ไม่ตายโอ้ฟัฟฟี่ไม่ตายนึกว่าฟัฟฟี่ตายแล้วยิงดีใจแหมออกหน้าออกตาแกล้งหน่อยสิเฮ้ยมีคนแก้มีคนแก้เขาสร้างทาวเวอร์อยู่ที่สูงใครอะไรสร้างหอคอยทาวเวอร์เนี่ยฮะมีหอคอยโดนธนูยิงตกทีจบเลยนะคะไอ้แบบนี้น่ะโอ๊ยมันดูเขาทำมีหลุมด้วยโอ๊ยนี่มันวางแผนมาดีวางแผนมาดีนายยอดเยี่ยมมากวงค่ะเอาล่ะสู้เขาตัวเองเอ๋ยแอดมินอุตส่าห์ฟาร์มของนั่งฟาร์มแอปเปิ้ลทองคำมาได้กินอยู่แค่นิดเดียวแล้วโดนขวานทองคำตามเลย1คนกับ 3-4 คนจะชนะยังไงเนี่ยโดนย้ำสิโอ้โหคนลุ่มโอ้ my god เขามากันเป็นกองทัพเขามากันเป็นกองทัพมีชุดเนี่ยเท่าไรเลยเหรอไปเอาชุดไอ้นี่ไงคนตายมาอ๋อใส่ชุดคนตายอันนี้เหลือจำนวนประมาณกี่คนก็คือผมรอดถึงแค่ได้ผมก็ไม่รอดอยู่ดีจะให้ถ้าเรารอดได้เราก็ไม่รอดอยู่ดีค่ะมีคนหนึ่งตกหลุมใครขุดก็ไม่รู้ว่างตายแล้วเอ็นชานของเอ็นชานของไหนๆๆเอ็นชานกันตรงนี้เหรอเอ็นชานกันตรงนี้เลยโอ้มาแล้วกับอันคนเนี้ยน่าลุ้นมากเลยคุณโบ๊ทอ่ะเฮ้ยอีก1นาทีโดนจะเรื่องแสงไอ้กัปตันเข้าหลังจังหวะนี้ตีแล้วล่วงลงไปแล้วตายโอ้โอ้ล่วงกันไปตายก็เขามีสเต็ปนะแบบใช้น้ำในการต่อตัวขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเย้ใช่จ้ะวิ่งเรียบร้อยใครอยู่ใต้ดินขาใต้ดินเรียบร้อยมีคนตามล่าโอ้มีคนแอบอยู่ใต้ดินด้วยระหว่างที่หนึ่งตี้กำลังสู้มีตี้ข้างล่างกำลังเฮ้ยระเบิดเลยอุ้ยเขาระเบิดเลยวงบีบจ้าดูสิวงบีบเขายังจะฟาร์มอีกเหรอเขายังเลือดช็อปปิ้งของกำลังหาของอยู่กำลังโดนดาเมจบีบเราไม่เห็นเลือดจะไปด้วยเผาเลยแอบได้ไหมด้วยเขาเผาด้วยเรื่องน่ะเล่นฟงเล่นไฟกันแล้วเล็บจางสู้ๆโอ้แต่ดันยำเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหจะตีกันเองละโหเดี๋ยวตีกันเองรอบหน้าต้องไม่มีปาร์ตี้ใครแล้วค่ะอย่างเงี้ย
ไม่มีมันก็เหมือนเดิมแหละมันก็เหมือนเดิมแหละมันห้ามไม่ได้อ่ะของพวกเนี้ยยกเว้นจะไปคุยกันก่อนแข่งไม่เอาแบบกดฟอร์ตไหนไงใครไม่ตีกันหรือว่าปาร์ตี้กันก็แจ้งรีพอร์ตยากใช่ไหมจะมีใครเก็บขวานแรงครั้งเดียวไว้ทรยศเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะดิไม่มีใช้กับประตูหมดแล้วดิเอาประตูไปแล้วเริ่มแล้วจ้าโอ้โหเหลือไหมเนี่ยตกล่องเอาเงินตีกันเฮ้ยใครมีชุดเกาะพอดีชุดเกาะแข็งชุดเกาะเนเธอร์ไลท์ฟัฟฟี่ตายยังยังไม่ตายอีกเหรอฟัฟฟี่ยังไม่ตายโอ้ประตูพิมพ์ซิฟัฟฟี่เมื่อไหร่จะตายโคตรเนียนเลยธนาเนียนเลยอยู่ข้างบนปล่อยให้เขาฆ่ากันข้างล่างฟัฟฟี่เมื่อไหร่จะตายเดี๋ยวนะใครฆ่าฟัฟฟี่ได้แอดมินบวกรางวัลพิเศษอ่ะเดี๋ยวไม่ได้เหมือนกันวิญญาณตามติดโอ้วงแดงแล้วนะคะวงแดงแล้วมันไม่ตายกันสักทีตีกันตั้งนานแล้วเนี่ยเรียดบีบบีบบีบมีอยู่บีบอยู่แดงเนี่ยมียงมียาโอ้ตายเรียบร้อยตายสองเหลือป๊อปปี้ภูมิคุงสวีทเบอร์รี่เหลือเชื่อนะกัปตันนะยืนไอ้ยืนข้างบนยืนดูอยู่ข้างบนลงมาแล้วเอาลงมาสู้แล้วโอ้ยนึกว่าจะไม่สู้ซะแล้วเดี๋ยวกันอยู่ไม่กี่คนวิญญาณเราเยอะมากป๊อปปี้ตายแล้วตายแล้วโอ้ยไม่ตายนี่เขาขี่หัวกันว่าโอเคเหลือกันอยู่เท่าไหร่คะวงบีบมากแล้วนะเนี่ยเหลือ3คนเอาบีบต่อบีบอีกจุดก่อนเลยเท่าไหร่จะเป็นผู้ชนะเหรอนั่นโอ๊ยแอปเปิ้ลทองคำของแอดมินหรือเปล่านั่นน่ะไม่รู้อ่ะแอปเปิ้ลทองคำมีอยู่ทั่วไปอันนี้ทางนี้ไปอุตส่าห์ไปตัดไม้มาคราฟเลยนะคะจริงเหรอใช่ตัดไม้อ่ะเพื่อให้ดรอปสวิตเบอร์รี่กันนะมาแล้วสวิตเบอร์รี่สวิตซินโดกับธนาเอ้ยสวิตเลือดลังกับธนาซินโดมตีกันแล้วสองลงที่ตีกันแล้วไปดูสิเอ้ยชื่อคุ้นด้วยใครเอ่ยใครจะเป็นผู้ชนะอย่าลืมปรับเวอร์บอร์ดเดอร์คืนด้วยนะคะเอ้ยธนาสู้ๆลูกธนาสู้ๆอย่าแพ้สวิตนะสู้ๆทุกคนค่ะจะไม่ตายกันสักทีตีกันมาตั้งนานแล้วนั่นเนี่ยจุดเกาะเป็นธรรมดาไงดาบมันเบาดาบไม่ได้เอนชานสูงไงเอนชานแค่ขั้นหนึ่งอีกไม่โดนเอ้ยวงแคบมากวงแคบมากสู้กันเอาชนะโอ้ยผู้ชนะเอ้ยสวีทได้แค่ที่2ยินดีด้วยยินดีด้วยชนะ754ละโอเคโอเคโอ้พลังแห่งการหมาหมู่แค่นี้ก็มีใครสู้ได้เลยเก่งจัดไอ้รอบหน้าเกิดเป็นชาร์ก็ไม่ต้องทำถ้าเป็นชาร์ก็ไม่ต้องทำไอเทมที่ฟื้นดูสิอะเพียบไอเทมหมดเต็มพื้นเลยมาตายวงตอนสุดท้ายมายืนประท้วงแอนหมูใต้ต้นไม้ประท้วงใต้ต้นไม้อ่าบีบแล้วใส่สัญลักษณ์การประท้วงไปด้วยทุกคนอยากรู้มีใครตายวงมันไม่ได้ดูไม่มีนะคะกลับมาหนูไปนั่งดูค่ะพีพีอยู่เขามาฝากมือเรียกไปเล่นไม่ไปต้องไปถามธนาว่าธนาอยากจะได้อะไรขอแอดมินได้หนึ่งอย่างโดนแชมป์ตบคนแรกจะร้องโอ้ยพร้อมแล้วแอดมินโดนตอรอทรยศจ้ะแอดมินโดนแอดมินโดนตบลูกแอดมินโดนตบลูกทรยศแอดผมก็โดนทรยศผมไว้ชีวิตเขาแล้วเขาก็วนกลับมาฆ่าผมอีกทีนึงส่งธนามาเจรจาแล้วฮะคุณธนาอยากได้อะไรคะผู้ชนะได้ถึงขั้นไหนไม่ได้เล่นมานานน่าโบเทคถ้าได้ถึงขั้นไหนได้ถึงขั้น150ค่ะอ๋อก็คือประมาณ 1,000 นึงใช่เอาหรือเราจะเอายศบินเฮ้ยยศบินเอดาร์ก็มีแล้วเขาทำได้ก็ยกบินคุณอีรัตมีเฉพาะโลกเอ้ยคุณอีรัตมี1เดือนใช่ไหมคะยังมีอยู่เนาะ
ถ้ายังเหลืออีก1เดือนแอดเดินแป๊บนึงยศบีนี่ได้ไหมอะไรนะคะขออนุญาตถามนะคะยศบินนี้สามารถมีถาวรได้ไหมยศบินระบุถาวรของเราคือ365วันค่ะอของถาวรอยู่ที่365วันเสมอส่วนทางยศถาวรเฉพาะในหับนะใช่ของคุณยศตำรวจถาวรเฉพาะในหับค่ะมีแอปเปิลทองคำก็เก็บไว้ไอ้ไอ้ธนาแม่งเหลี่ยมเพื่อนธนาแม่งเหลี่ยมจัดดีเจมิวคุณฟัฟฟี่มีคนเค้นคุณป๊อปปี้มีคนเค้นฝั่งหุ่นป๊อปปี้อยู่ไหมชักพี่อยู่นิดนึงป๊อปปี้กลัวทุกพี่กลัวแอดวินแอดวินที่ป่าต้องเวกไปแล้วอะไรก็วิ่งมาเฉาะทีเดียวตายเลยค่ะโอ้ใครเป็นคนคิดว่าตีทีเดียวตายเอ่ยนี่ไม่รู้คนสร้างมาอยู่2คนไม่รู้แฟนคนทําคิดอันนี้ขึ้นมาไม่รู้แบบว่าโหแคทพอคุณพี่มาแล้วใช่นะตอนแรกผมมั่นใจโดนทีเดียวคือไม่มั่นใจแล้วอ่ะคุณฟัฟฟี่ทําไมถึงตีแอดมินด้วยไอ้ขวานอย่างงั้นล่ะดูท่านจะแยกลองของแล้วแอดมินจะอะไรไปสู้ไม่ซีเรียสหรอกค่ะไม่ซีเรียสหรอกแบบแต่กระหือนะวันช็อตเลยทีเดียวแอดงานธนูใส่ตอนแรกจะวิ่งหนีแล้วแต่แอดวิ่งตามไงเอาก็แอดวิ่งตามก็เลยเอาเลยแอดปาไทเด้นโดนฟัฟฟี่แล้วไงใช่ไหมหน้าไม้ก็โดนแอดปันใจตีไม่กี่ทีตายแอดแปลไทเด้นมันจะไหนเจอในกล่องค่ะเจอในกล่องในถ้ำก็เหมือนกับขวานอ่ะก็เจอในกล่องเหมือนกันมันเล่นด้อมแทบตายไม่เจออะไรเลยขอโพสต์ให้ก็ไม่เจอเจอเพชรกันเยอะยิงไปครึ่งหลอดทางนี้ก็เสียบแล้วเจอขวานฟาดทีเดียวตายหายเลยไอเราก็ไปเต็มยศด้วยไงไฟกำลังลุกสุดท้ายโดนขวานไปดับสนิทตอนแรกก็นึกว่าทุกอย่างจะมีใครเป็นตี้ที่เหลืออยู่ตรงกลางที่สู้กันลบกันแบบก่อนที่จะเหลือกันแค่นั้นน่ะโดนบอกนึกว่าทุกอย่างจะเป็นระดับเบสิกหมดแล้วไม่นึกว่าจะมีกล่องอะไรพิเศษเข้ามามียาพิษยาอะไรว่าจะมีอันนั้นน่ะไอ้พอมดแอดมินทำแค่รู้แผนที่นิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้ของในกล่องเลยสักอย่างค่ะไม่รู้ด้วยว่าตั้งอยู่ที่ไหนรู้แค่จุดยุทธศาสตร์ภูมิศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าผมเอาไอ้ยาพิษขุดไอ้เส้นสุดท้ายมาตอนแรกผมกะจะแบบยืนอยู่สูงแล้วปาใส่พวกพี่แต่ยังไม่ทันชั่วร้ายนี่มันวางแผนของยศเพื่อนตั้งแต่เริ่มต้นพี่ชั่วร้ายแล้วคือปรุงยาได้ปรุงใหญ่เลยยาหิวเอาไว้ที่ตัวเองหมดเลยไม่มีแบ่งคนอื่นไม่มีแบ่งว่าตัวเองก็กินนี่อุตส่าห์วิ่งไปหาของมาแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นแค่เบสิกอะเนาะก็เลยแบบไม่ได้ไปหาของตามพวกนั้นเอ็ดวินก็ไม่รู้ค่ะเอ็ดวินยังไม่รู้เลยว่าได้มีไทเด้นตีของทางนี้โดนขวานเฉาะหัวทีเดียวตายหมดทั้งตีเลยโดนคนยิงของเอ็ดวินแพ้คนมีขวานมีสปอยถ้ามีสปอยนิดนึงก็อย่างเช่นแบบว่าเราสามารถหาของตามสตรัคเจอร์ก็ได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วจะได้ไม่ต้องมาขุดแล้ตอนแรกผมมั่นใจเลยนะเนี่ยว่าจะสู้เขาได้โดนขวานเฉาะเดียวคือจบรู้เรื่องต้องบอกว่าแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนจะถือว่าได้เล่นสนุกอ่ะแอดมินก็ตายไว้นะตายคนแรกๆเลยโอ้ฟาดมาไม่ได้อะไรเลยแต่นี่ตายในช่วงสุดท้ายช่วงที่วงบีบเข้ามาก็ทางนี้ไปแอบดูหลวงพี่กะท้ายแล้วใครอยู่ในหลุมอ่ะโดนระเบิดไปทีเดียวก็จบแล้วระเบิดตุ่มต่ำตุ่มต่ำก็ลงมาหลุมเลยทางนี้แพ้ฝั่งต่อได้เลยพี่ว่าแต่คุณผู้ชนะจะเอาอะไรคะจะเอาอะไรโปรติก150ครับโปรติก150เอ้ยไม่เอาอย่างอื่นหรอแบบมีอันอย่างอื่นที่น่าสนใจได้นะไม่เอาเหรออย่างอื่นอะไรไม่รู้สิเพราะว่าคิดมาของเติมไม่ได้ก็เอาไอ้ธนาเอาฟอร์จูนเอาของที่เติมไม่ได้ว้าล็อบบี้ไม่ไว้โอ้โหล็อบบี้ทางนี้ปิงเยอะมากเลยทางนี้ปิงเยอะมากเลยโฮม2ปิง 20,000 แอดปิงเหมือนกันเดี๋ยวออกซิงถามแอดปิงตามเวลาเดี๋ยวๆตามมาปิงตามเวลาเวลาปิงตามเวลาปิง101ตอนนี้ผมน่าจะแบ็คอัพนะน่าจะแบ็คอัพปิงตามเวลาปิงตามเวลาเป็นเหตุความผิดขวานปิง 38,000 อ่ะเกือบ 40,000ใครอยากเล่นรีเควสมาอีกทีเดี๋ยวเปิดให้สนุกมากอยากอยากอยาก
แต่ขวาเปลี่ยนออกไปแล้วก็ดีนะพี่ขวาใช่รอบผมเชื่อว่ามีคนเก็ตขวาไม่มีขี่มาสองนะอยากเล่นอีกครับแต่ไม่เอาธนานะเออธนาไม่เอาธนาเหลี่ยมอะเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมหน้าถ้ามีอีกแล้วขวาสองหัวเดียวตายแล้วนะแอดมันก็คนที่ส่งไปที่รู้ว่าเราอยู่ใต้ดินนะมีแค่คุณวันนบีค่ะคุณเนดาร์ตแต่ที่คนเขาเห็นเพราะว่าช่วงท้ายมันจะมีออร่าเรืองแสงค่ะแล้วก็จะมีใครได้ไม่ได้กดย่อมันจะเห็นชื่อใช่มือถือมันไม่เห็นได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนขุดกาเวลอยู่ข้างล่างก็รู้แล้วตั้งแต่แรกว่ามีคนอยู่ใต้ดินเพราะว่าตีไปหลายคนอยู่ก็เลยคิดว่ามีใต้ดินแน่นอนแล้วก็คุณตำรวจที่เล่นค่ะกับคุณตำรวจที่ดูแลกิจกรรมไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอยู่กันคนละดิคนละที่เลยไล่ออกไปไกลๆใช่คนละนิดอยู่คนละที่ต้องมาคุยเลี่ยมแต่ว่าจะเอาอะไรอ่ะเราอ่ะตายกันตอนสุดท้ายแอดมินนี่ตายตั้งแต่ต้นผมไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะว่าจะคิวพี่หมิวอ่ะทุกคนในตีบอกเอาเลยพูดเลยพี่เห็นแอดแล้วกำลังจะวิ่งไปตีแอดแล้วแต่ทีเนี้ยเห็นแอดโดนขวานชอหัวทีเดียวตายก็เลยวิ่งออกมาใช่ใช่ใช่แอดมิวนะเขาวิ่งหนีก่อนนะเจแอดมิวบอกทุกคนบอกเอาเลยพี่อาร์มีมิวเซียมไหมเดี๋ยวผมเอาโปรเทคไปเก็บมิวเซียมพี่ได้ไหมเอาไปไว้ในร้านอาหารอะแท็กธนาเหลี่ยมอะเอาไปไว้ที่ร้านอาหารแท็กธนาเหลี่ยมอะโอ้ยตอนแรกนี่ถ้าได้น้ำตาลมาแล้วพวกพี่โดนปาไม่เหลือวิ่งเลยเสียงไงต่อไปผมหวังว่าจะไม่มีขวานมานะพี่อาจจะเป็นอย่างอื่นรอบหน้าไม่เอาขวานกับของแรงๆแล้วนะแอดแอดไม่ได้เป็นคนใส่ค่ะแอดยังโดนฆ่าตายเลยพอตำรวจรอบหน้าผมตำรวจก่อนตำรวจอย่าเอามาถ้าตำรวจเอามาคือน้อยงั้นมีคนแคร์นะขวานเออะไรนะไอดาบแรงอยู่แล้วอะโอเคอยู่ไหมโอเคฮะไม่ได้กดดาบแรงอยู่แล้วนี่มึงนะดาบชับเน้นหนึ่งโอเคไหมโอเคโอเคใครได้ขวานแรงแล้วนะไปบ้างนะขวานยาวมานะขวานแรงครั้งเดียวอะขวานแรงครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆถ้ารอบหน้าได้ขวานแรงมาได้เอาขอตึกมานะก็ไม่รอดไม่รอดดาบไม่เห็นอะ25นะ255ไม่ใช่135ไม่แต่ดาเมจที่โตร้อยสิบห้านะคะเออใช่แต่ว่าตัวขวานมันชาร์ป255ยังไม่ได้นับที่คูณ2ด้วยนะคนในตี้คาบโล่หมดเลยนะพี่เอ๊ยนั่นเดี๋ยวขอ255ต้องขวานไม่ช่วยเลยเหรอไม่ช่วยอะไรค่ะไม่ช่วยแต่ไม่เข้าใจทำไมเขาถึงชอบสแปมนี่ต้องขวาน2รอบรอบแรกโล่พังรอบที่2ตัวแตกโล่ได้ทีเดียวแล้วกันได้1ครั้งอะเอ้ยมีใครมีออโต้โลด้วยไหมต่อยหลังเลยแตกเลยไอเราภูมิใจนะว่าแบบเอ้ยได้หน้าไม้ได้ของดีที่ไหนได้คนอื่นเขาเกิดกว่าไอเราเนี่ยว่าเกิดแล้วตีอยู่ใต้ดินหมดเลยครับพี่ตอนเออใช่ตอนแรกๆอ่ะอยู่ใต้ดินทุกคนกองกันอยู่ที่เดียวกันแล้วจัดสมแล้วที่เป็นตีสมแล้วที่เป็นอดีตตีตุ่นมวยขอตีตุ่นตีอดีตตีตุ่นจริงตีตุ่นตีตุ่นร้อยหายไปเพราะขวานแค่อันเดียวถึงตุนจะไม่อยู่แต่ตุนก็ยังอยู่ตลอดไปร้อยล้านเลยนะตุนยังไม่ได้อยู่ในดิสแต่ตุนก็ยังอยู่ในหัวใจตุนในผู้ใดตุนทางนี้คือว่าสักุระใช่ไหมสักุระคือคิดมาจากต้นสักุระไงเราแพ้ขวานโดนทีเดียวตายเลยใช่แพ้ขวานเนี่ยโดนตัดเนี่ยตอนแรกวางแผนอะไรตายเลยแอดเราไม่ใช่อะไรนะมาอยู่ทางคือเดินของอยู่แล้วคือมีคนบุกถามมีคนไปดูหนังแล้วก็โดนฆ่าทางโยงหนังโดนหมดเลยใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่สนุกกับกิจกรรมค่ะมีอะไรก็แนะนำติชมมาได้ค่ะเปิดติ๊กเก็ตได้โอเครอบหน้าแมวขวาใช่รอบหน้าแมวขวาจ้าได้เลยแต่เป็นอย่างอื่นนะได้เลยไม่เอาขวานแต่เอาเป็นอย่างอื่นเป็นธนูเป็นธนูเอาเป็นอย่างอื่นขวานเลยอย่างอื่นผมไม่ว่าเลยขวานแค่อันเดียวนี่แหละวัดช็อตไม่ธนูพันเป็นเบาอ่ะไม่เอาชาเพชรแรงอ่ะเอาดอกแบงค์ชาเพชรที่เดียวขวานเนี่ยขวานอะไรวะหน้าพันสองห้าแต่ว่าเอ็ดว่าสนุกดีค่ะไอการที่เจอขวานนะแบบเฮ้ยเอ็ดมันได้เฮ้ยอะไรกำหนดชีวิตเลยกำหนดชีวิตเลยนี่เวลาคนมีขวานต้องยังแสงกันรอบใครเป็นเป้าหมายใครเป็นเป้าหมายรอบหน้าใครว่าก่อนก็โดนขวานโจไว้เต็มตัวเลยแต่แอดไม่ซีเรียสกับขวาน255นะเพราะว่าแอดเข้าใจมันคือบาลิตค่ะที่แบบถ้าโดนก็ตายมันคือสไนเปอร์ระยะประชิด
มีทั้งข้อดีและมีข้อเสียโดนระยะจูบเดี๋ยวล้อมหน้าทางนี้มากกว่าเอ้ต้องพูดว่าลูกซองลูกซองแบบซองตายด้วยลูกซองแบบช็อตเดี๋ยวล้อมหน้าทางนี้จะคาบโลไว้ให้เยอะๆเลยทุกคนคะในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่อุตส่าห์ไฟลุกอย่างร้อนแรงอะสุดท้ายมาปุ๊บโดนจอสนิทด้วยขวานที่ดาเมจมาอาสาถือว่าสนุกค่ะกิจกรรมนี้เราเรียกว่ายังไงอะเราไม่ซีเรียสเท่าไหร่เนาะถือว่าเป็นการเล่นสนุกสนานค่ะอย่างน้อยไม่มีคนใช้โปรแล้วก็ทุกคนตีการวางแผนกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีค่ะเพราะว่า Battle Royale อยากจะแปะมือปาร์ตี้กันก็ถือว่าได้เช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะทุกคนคะพันนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่พันหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเซิร์ฟอยู่ออนไลน์เจอกันใหม่รอบหน้าค่ะ